สวัสดีครับผมฟลุ๊กคอนเนฟ้านะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องฟลุ๊กอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวันนี้ผมจะพามาดูกันว่าเราสามารถหาซื้อพวกบอร์ดทดลอง Arduino ได้จากที่ไหนบ้างโดยส่วนใหญ่คนเราก็จะชอบไปบ้านหม้อกันเนาะแต่ว่าก็จะมีสำหรับบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปที่บ้านหม้อเพื่อซื้อของอุปกรณ์พวกนี้ได้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาไปดูว่าเรามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่จำหน่ายอุปกรณ์พวกนี้ก่อนอื่นนะครับผมจะแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์ที่ประกอบมาเรียบร้อยแล้วเพื่อใช้นำไปทดสอบการทำโปรโตไทป์การทำต้นแบบแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือจะเป็นพวกที่เป็นตัวต้านทานเป็นทรานซิสเตอร์ที่ขายแยกเป็นแต่ละเบอร์นะฮะก่อนอื่นนะครับจะพาไปดูเว็บแรกที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับหรือว่าหลายๆคนที่ทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็น่าจะรู้จักเขาดีก็คือ Thai Easy Elect Thai Easy Elect จะเป็นบริษัทที่จัดจำหน่าย Arduino ของแท้ในไทยแล้วก็จะจำหน่ายพวกอุปกรณ์ Embedded ทุกอย่างนะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมใช้ในการพัฒนา product รวมไปถึงเขาก็รับออกแบบในส่วนของตัว PCB ออกแบบเรื่องของตัวโปรแกรมด้วยก็ถ้าใครสนใจนี่ก็จะเป็นบริษัทไทยก็สำหรับเรื่องของที่เป็นบอร์ดจีนบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับทางไทย Easy Elect ก็มีอันต่อมานะครับก็จะเป็น Gravitech ไทยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากวันที่ผมอ่านเนี่ยเว็บหน้าเว็บ Gravitech มีปัญหามันไม่สามารถเปิดได้ Gravitech ไทยก็จะคล้ายๆกับไทย Easy Elect เขาก็จะมีบอร์ด Arduino รุ่นต่างๆบอร์ด Raspberry Pi รุ่นต่างๆเขาก็มีในส่วนของตัวบอร์ด ESP32 ที่เขาออกแบบขึ้นเองแล้วก็เขามีทีมงานที่รับในการประกอบแผงวงจรเขามีเครื่องจักรต่างๆเขาแล้วก็รวมไปถึงแลบวิจัยนะครับหรือว่า Home of Make ที่เขาตั้งอยู่ที่ Fortune นะครับผมไม่แน่ใจว่าชั้นอะไรน่าจะเป็นชั้น4นะใครอยู่ใกล้ Fortune ก็เข้าไปใช้ Working Space ของเขาได้นะครับใน Working Space ของเขาก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือต่างๆให้เราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างครบเลยคราวนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าเว็บที่เราจะเจอบ่อยในเทปช็อปนะครับก็อันแรกเลยที่ผมใช้บริการประจำก็จะเป็น Arduitronic มีอุปกรณ์พวกนี้เยอะแยะมากมายมี Jetson มี LiDAR ต่อมาก็ Analog Lead นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์เหมือนกันนะครับที่เราสามารถเข้าไปซื้อของได้ก็มี Arduino มีเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับครบเลยอันต่อมาก็เป็น CyberTize นะครับ CyberTize อันนี้ผมเพิ่งเห็นได้ไม่นานผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเขาเป็นชื่อเว็บอะไรแต่ก็อันนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าหน้าเว็บพวกนี้ผมเคยซื้อมาหมดแล้ว อีกอันนึงก็จะเป็น Arduino ON นะฮะซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันอย่างแรกนะครับ Arduitronic เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่หายากๆอ่ะหายากๆหมายถึงว่าอย่าง Jetson Nano อย่างเงี้ยในไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครขายมีคนขายน้อยนะฮะLiDAR ในไทยก็มีคนขายน้อยนะครับแล้วก็แบบจะมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นแบบของ Adafruit ของ DF Robot นะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ทางฝั่งอเมริกาหรือทางฝั่งออริจินอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ราคาก็ต้องก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เขาชิปมาจากทางประเทศต้นทางจริงๆไม่ได้เป็นของจีนนะฮะแต่ว่าทางที่เป็นของจีนเขาก็มีด้วยนะครับอย่าง Raspberry Pi นี่เขาก็มีนะครับในไทยก็มีคนขายไม่เยอะนะครับ Raspberry Pi 400อย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นอันนี้เป็น Analog Lead นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนเขาน่าจะชื่อเว็บว่า Arduino หรืออะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ได้ส่วนใหญ่ของ Analog Lead เนี่ยจะเป็นขายเกี่ยวกับในเรื่องของพวกที่เป็นโมดูลจีนนะซะส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ราคาสูงๆเนี่ยทางเว็บไซต์นี้จะไม่ค่อยมีแต่ว่าเรื่องราคาก็ค่อนข้างที่จะถือว่าถูกกว่าเจ้าอื่นๆต่อมาก็อีกเว็บนึงนะครับ CyberTize นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นหลักๆผมก็จะเจอแต่พวกโมดูลจีนนะพวกบอร์ดจีนแต่ผมไม่แน่ใจว่าของแท้ของแท้ก็มีนะครับก็ตามราคาเลยนะครับของแท้กับบอร์ดของจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะอย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นบอร์ดแท้เนี่ยมันชิปตรงมาจากอิตาลีมันก็เลยทำให้ราคามันสูงกว่าถามเรื่องการใช้งานมันก็ใช้งานด้วยกันได้นะครับแทบจะไม่ค่อยมีความแตกต่างเลย IC ก็มาจากจีนเหมือนกันต่อมา Arduino ON ก็จะคล้ายๆกันนะครับหลักๆเขาจะไปโฟกัสที่บอร์ดจีนนะครับบอร์ดจีนหรือว่าโมดูลจีนนะครับแต่นี้ก็มีไมโครบิตอยู่ด้วยนะครับลองเข้าไปไล่ดูกันได้แล้วก็ตัวต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับของมาเลเซียนะครับที่เพิ่งเข้ามาเปิดบริการในไทยชื่อว่าไซตรอนนะครับซึ่งไซตรอนเนี่ยขายพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับอุปกรณ์ Arduino นะครับซึ่งเขาก็มีทั้ง Official Board Compatible Board ก็คือเป็นบอร์ดจีนนะครับมีชิลมีคิดอะไรต่างๆ Raspberry Pi ก็มีนะครับ Raspberry Pi ก็มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างครบ
มีไมโครบิดด้วยนะครับมีเรื่องของมอเตอร์สำหรับไดเวอร์มอเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไดเวอร์ก็มีนะฮะมียันไปถึงพวกโมดูลไวเลสต่างๆนะครับ GPS LoRa IoT XB ต่างๆแล้วก็เขามีเรื่องของแบบที่เป็นชุดคิดที่เอาไว้สำหรับเด็กแต่ละอายุเนี่ยใช้ในการเรียนกันด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งนะตอนนี้ก็มีโค้ดส่วนลดกันอยู่นะครับลองเข้าไปสมัครและลองใช้งานดูกันได้ในส่วนตัวของผมอ่ะผมซื้อกับเจ้านี้ก็ค่อนข้างบ่อยอยู่พอซื้อบ่อยๆเนี่ยทางไซตอนก็จะมีเรื่องของแบบอย่างเงี้ยครับมี My Cyton Clash นะครับก็คือเราสามารถเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแคชแบ็กนะครับถ้าเราซื้อกับไซตอนบ่อยๆก็จะมีแบบส่วนลดอารมณ์เหมือน Shopee นะฮะก็สามารถเข้าไปซื้อไปแบบรีดีมเรื่องของแบบส่วนลดอะไรพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็ตอนส่งเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจผมมีตัวอย่างที่หยิบให้ดูอย่างอันนี้นะครับผมก็มีสั่งเจ้าตัว Raspberry Pi Pico มานะครับจากทางไซตรอนเนาะประมาณนี้นะฮะก็มีแพ็กเกจหรูหรามากมายนะครับมีคู่มือการใช้งานบอกนะครับมีของแถมเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ตอนนี้ผมสั่ง Raspberry Pi Pico ไปเนาะเขาก็มีแถมพวกนี้มาให้ด้วยนะฮะบริการค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็อย่างอันเนี้ยตอนที่ผมสั่งไปผมไม่ได้สั่งแค่ตัวเดียวผมสั่งส่วนของตัว Pico ที่เป็นบอร์ดแบบที่มันมีโมดูลอื่นๆด้วยนะครับซึ่งมันก็มาใส่กล่องมาแบบนี้เลยนะครับก็มีกล่องที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะฮะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมองหาเว็บไซต์อยู่นะครับผมก็แนะนำลองดูเป็นไซตรอนก็ได้นะครับเข้าไปสมัครแล้วก็ลองซื้อกันได้ตอนนี้ก็มีส่วนลดที่ค่อนข้างราคาถูกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น Arduino Uno นะฮะที่ทางไซตรอนออกแบบมาเองเป็นฟอร์มแฟกเตอร์เดียวกันนะครับแต่ว่า USB เนี่ยพอร์ต USB เป็นพอร์ตไมโคร USB ก็ทำให้เราสามารถหาสายชาร์จได้ง่ายนะครับภายในตัวเนี่ยมีบัสเซลนะครับบัสเซลก็คือเป็นลำโพงแล้วก็แต่ละขาเนี่ยนะฮะเขามีการต่อเรื่องของ LED เอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแบบเช็คอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้ IO ภายในได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อ LED จากข้างนอกนะครับมีปุ่มให้ใช้ได้เลยนะครับเพื่อเทสดีบักอะไรต่างๆหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนกันนะครับ270 บาทก็จะเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าเขามีแถมเบสบอร์ดก็คือเป็นเขาเรียกโฟโต้คนไทยเรียกว่าโฟโต้บอร์ดนะฮะแบบนี้นะครับสามารถวางแปะลงไปได้เลยก็คือสามารถเทสโปรเจกต์อะไรแบบนี้ได้เลยก็ลองดูนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะผมว่าไอเดียเขาค่อนข้างดีมากนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงด้วย270 บาทนะครับซื้อกับเจ้าอื่นๆก็ที่เป็นคอมพิวเตอร์ซื้อกับเจ้าอื่นๆที่เป็นคอมพิวเตอร์บอร์ดเหมือนกันเนี่ยก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าซื้อนี้เราได้ตัวเบสบอร์ดด้วยคราวนี้ก็จะมีชุดสื่อการสอนต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะฮะทางไซตรอนก็มีหลายแบรนด์หมายถึงว่ามีอุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้หลายแบรนด์นะฮะแล้วก็มีส่วนลดมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็ลองใช้งานดูโอเคอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทางผมเนี่ยมีนะฮะมีไว้ในลิสต์แล้วก็มีใช้ในการทำงานของผมตลอดเวลานะฮะแต่ว่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่ไปเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะเอาไปทำงานนะฮะแต่คราวนี้จะมีพวก อุปกรณ์ที่เป็นแบบตัวต้านทานแบบเพียวๆนะครับซื้อไปเราต้องไปประกอบเองนะครับก็คือจะเป็นพวกเว็บอิเล็กทรอนิกส์ซอร์สนะครับซึ่งเว็บอิเล็กทรอนิกส์ซอร์สเนี่ยเขาจะเป็นเว็บไซต์ที่ขายพวกอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์นะครับต่างๆตั้งแต่แบบตัวต้านทานนะฮะแล้วก็ไปถึงพวก LED transistor นะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูไปดู passive component ละกัน
อ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น passive component อันนี้ก็คือจะเป็นตัว capacitor แบบชิปอ่ะต่อมาก็จะมีเป็นคริสตัลนะครับอันนี้เป็น IC เบอร์ต่างๆนะครับตั้งแต่แบบมีหมดนะครับ clock and timing ก็จะเป็นพวก RTC นะครับ IC สำหรับ real time clock นะครับ data acquisition นะครับก็จะเป็นพวก IC ADC ต่างๆนะครับที่เอาไว้แบบเก็บข้อมูลอ่ะ embedded ก็จะเป็นพวก microcontroller เบอร์ต่างๆมีให้ครบนะครับ interface ก็จะเป็นในเรื่องของแบบตัว IO อะไรพวกนี้มีค่อนข้างเยอะก็ลองเข้ามาแวะดูได้อันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ในไทยแล้วก็มีสต็อกในไทยนะครับมีเซลล์ที่เราสามารถพูดคุยได้โอเครวมไปถึงนี่พวก MOSFET IGBT ก็มีนะครับ Transistor MOSFET อะไรมีหมดนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเว็บพวก Ethnic Component นี่แหละจะเป็นเว็บนอกนะครับนอกมาถึงว่าเป็นเว็บที่อยู่ต่างประเทศสต็อกอยู่ต่างประเทศก็จะเป็น Mouser นะฮะแล้วก็ที่ผมเจออีกก็จะมีElement Protein ก็จะขายทุกอย่างเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ Ethnic Source แต่ว่าเขาจะค่อนข้างที่จะมีของให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะกว่าก็อันนี้ถ้าเกิดสำหรับใครที่ทำงานโปรโตไทป์เสร็จแล้วจะมาทำโปรดักชันเนี่ยก็จะต้องมาหาซื้อของตามเว็บพวกนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับสถานที่ที่ใช้ในการซื้อของก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะฮะแล้วก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเว็บไซทอนนะครับลองคลิกที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างนะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ